างล่าสุดเนี่ยมีการประกาศเรื่องของพันธสัญญาประชารัฐของ17ภาคีเครือข่ายค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยเพื่อกระตุ้นและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของคนทุกช่วงวัยค่ะนางชวีรัตน์เกษตรสุนทรผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานปิดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติมหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กประถมวัยพร้อมรับมอบบิ๊กบุ๊กประกาศพันธสัญญาประชารัฐส่งเสริมแผนแม่บทวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยปี2560ถึง2564สานพลังสร้างพลเมืองไทยด้วยการอ่านสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และภาคีเครือข่ายรวม17หน่วยงานได้ร่วมลงนามแล้วก็นำสัญลักษณ์ขององค์กรไปติดไว้ที่บิ๊กบุ๊กนะคะเพื่อเป็นการประกาศพันธสัญญาร่วมกันในการส่งเสริมและกระตุ้นวัฒนธรรมรักการอ่านในเด็กวัยประถมหรือว่าประถมวัยรวมถึงพัฒนาเด็กให้มีความคิดสามารถคิดได้คิดเป็นและรู้เท่าทันนางชวีวันขออภัยค่ะนางชวีรัตน์กล่าวนะคะว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีประกาศแผนส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ประเทศไทยเมื่อวันที่17มกราคม2560จึงมีแผนสานพลังพลเมืองไทยด้วยการอ่านสู่ไทยแลนด์ 4.0 จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านอย่างต่อเนื่องเพราะการอ่านเป็นพื้นฐานที่สำคัญต้องสะสมมาตั้งแต่วัยเด็กและต่อยอดอย่างต่อเนื่องสร้างองค์ความรู้สร้างการวิเคราะห์และมั่นใจว่าการลงนามประกาศพันธสัญญาร่วมกันครั้งนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จรวมถึงวางแผนไปถึง20ปีข้างหน้าเพื่อขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมรักการอ่านให้ประสบความสำเร็จได้